ผู้ฟังที่รักกรุงเทพปลอดฝนมาได้2วันแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีแดดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงพลบค่ำไม่มีฝนเลยท้องฟ้าเป็นสีเทาอ่อนๆแล้วก็ไม่มีเมฆแดดส่องลงมาได้อย่างเต็มที่อันที่จริงก็ควรจะร้อนกระบาลแทบจะแตกแต่ลมหนาวมาถึงกรุงเทพแล้วครับเรารู้สึกอากาศเย็นๆตั้งแต่ตอนเช้าตอนกลางวันเดินกลางแดดก็ไม่ร้อนพอตกค่ำถ้าอยู่แถวๆกลางแจ้งจะรู้สึกได้ทันทีว่าหนาวมาแล้วจ้ะปีนี้มาต้นเดือนพฤศจิกายนล่าไปกว่าเดิมในสมัยผมยังเป็นเด็กๆก็ประมาณเพียงแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เสร็จๆเพราะเคยมากรุงเทพ23ตุลาคมทุกปีในวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าลมหนาวจะมาแล้วครับระลอกแรกแต่นี่มาเอาใน วันที่2พฤศจิกายนทางอุตุนิยมพยากรณ์ไว้ว่าอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆแล้วก็ความหนาวก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ก็ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพต้องระมัดระวังใส่เสื้อผ้าให้มันอบอุ่นนะครับแล้วขอประทานโทษอย่าไปตากน้ำค้างเด็กๆเล็กๆนั้นใส่เสื้อให้อุ่นไว้ครับมิฉะนั้นไอ้โรคหวัดมันจะมาถามหาท่านนึกว่าตัวเองแข็งแรงบางคนบอกว่าใส่เสื้อบางๆก็ได้แต่ผมใส่เสื้อกั๊กผมรู้ทันหรอกนะเพราะว่าผมทำมาก่อนเสื้อกั๊กนั้นก็คือสุราหนึ่งกั๊กถ้าใส่เสื้อกั๊กสามตัวนี่ก็เข้าไปค่อนขวดมันก็อุ่นดีหรอกครับแต่พอเวลามันสางครับตัวมันจะเย็นแล้วก็ปอดบวมมันจะถามหาเพราะฉะนั้นอย่าทะนงตัวว่าร่างกายแข็งแรงเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยนะการปรับอุณหภูมินั้นเราบังคับไม่ได้ครับยังไงยังไงนะครับในช่วงเปลี่ยนฤดูท่านต้องใส่เสื้อให้อบอุ่นร้อนเราถอดได้ครับแต่ถ้าว่าหนาวตอนนี้ล่ะโรคภัยไข้เจ็บมันจะถามหา นี่ก็ว่าด้วยความเป็นห่วงเพราะผมเคยใส่เสื้อกั๊กมาแล้วปรากฏว่าใส่เข้าไปตั้ง4ตัวเห็นจะได้ก็เท่ากับขวดหนึ่งพอดียังจำได้เป็นมั่นเหมาะไปดื่มกับคุณหมอบุญสมมาตินบนพระตำหนักภูพิงตอนนั้นกำลังเร่งตกแต่งทาสีต้องเอาช่างทาสีจากโกวันขึ้นไปเป็นร้อยคนเพื่อจะให้เสร็จทันในวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่พระราชอาการตุกะพระองค์แรกพระเจ้าเฟรเดริกแห่งเดนมาร์กเสด็จเยือนเมืองไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ ผมก็ขึ้นไปในตอนนั้นถวายการรับใช้อยู่ก็ขึ้นไปที่ภูพิงตอนนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณหมอบุญสมเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้างบนนั้นมันเย็นครับข
ข้างล่างก็อากาศยังร้อนอยู่ขนาดสูง 4,000 ฟุตเนี่ยดื่มเหล้าสบายสบายจนลืมนึกไปว่าพอพระอาทิตย์ลับดอยความเย็นนี่มันจะโรยตัวลงมาเย็นลงทุกทีเย็นลงทุกทีผมใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวพอดึกเข้ารู้สึกหนาวก็ลงมาข้างล่างในคืนนั้นเองนะครับน้ำมูกมันไหลเหมือนกับน้ำตกรู้สึกได้ทันทีว่าตัวเองแย่แล้วรุ่งเช้าขึ้นเครื่องกลับมากรุงเทพพอมาถึงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลคืนนั้นต้องนั่งฟุบหลับเพราะว่านอนไม่ได้ครับหายใจไม่ออกตอนเช้าถึงได้ไปโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอยาใจนะสงขาเพื่อนผมจัดแจงฉีดแอมิโนฟิลินเพื่อขยายหลอดลมเพราะตอนนั้นหลอดลมผมตีบหมดแล้วหลังจากนั้นก็ให้เข้ากระโจมออกซิเจนเพราะว่าเป็นปอดบวมเจ็บอยู่ช่วงนั้นนะครับกว่าจะเป็นปกติปีหนึ่งผมละเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลยแต่ก็ไม่เข็ดมากไปเจออีกครั้งหนึ่งที่ซิดนีย์ตอนที่ไปรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นทูลกระหม่อมฟ้าชายอยู่รับมาเพื่อจะสถาปนาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ที่นั่นก็เหมือนกันอากาศตอนกลางวันกับกลางคืนมันผิดกัน10องศาเซลเซียสผมอยู่แต่ในโรงแรมทำงานอยู่เพราะเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญก็มีการสกรีนพวกผู้โดยสารจนกระทั่งราวๆตีหนึ่งได้นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะกินแต่เหล้าไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวรุ่งเช้าออกบินมันจะโหยก็เลยไปหาอะไรกินเดินออกไปข้างนอกอุ้ยหนาวเยือกเข้าไปในอกนึกขึ้นมาได้ว่าเอาละแล้วเอาซะแล้วเหมือนกับที่เชียงใหม่บนภูพิงไม่มีผิดแล้วก็เป็นจริงตามนั้นขณะที่ขึ้นเครื่องกลับมานั้นยังปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่พอถึงดอนเมืองเข้าเท่านั้นแหละครับน้ำมูกมันไหลเหมือนกับที่ผมเป็นมาแล้วที่เชียงใหม่มันไหลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หยุดครับตอนนี้รู้ตัวเลยผมรีบไปโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเพราะว่ามีคุณหมอบรรยงซึ่งเป็นยกรมแพทย์อยู่ในตอนนั้นคุณหมอบรรยงรู้เลยว่าเริ่มมีปอดบวมทางปอดซีกขวาว่าแล้วท่านก็จัดแจงฉีดยารักษาผมอยู่จนเป็นปกติแต่เสียงแหบแห้งหมดครับเสียงไม่กลับคืนมาเป็นเดือนนี่ก็เหมือนกันนับตั้งแต่วันนั้นมานี่ผมต้องระวังตัวในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนี้เป็นอย่างมากก็ความที่เคยประสบมาก็ห่วงครับว่าหนาวมาอย่างนี้เราอย่าไปไว้วางใจทำตัวให้อุ่นเขาแล้วท่านก็เผชิญกับความหนาวที่เย็นสบายตลอดฤดูกาลโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อวานนี้ตอนกลางวันผมไปรับประทานอาหารที่รอยัลริเวอร์มองเห็นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นจนกระทั่งล้นตลิ่งสะพานกรุงทนซึ่งอยู่เห็นตรงหน้านั่นนะ
เรือสองชั้นรอดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากจนกระทั่งพวกเรือสำราญต่างๆนานาที่จอดอยู่แถวๆทางฝั่งโอเรียนเต็นนั้นไม่มีทางที่จะขึ้นมาจนกระทั่งถึงเมืองนนปักเกร็ดจะมาได้ก็แค่สะพานกรุงธนเท่านั้นสะพานสังฮีแล้วก็กลับไปสภาพของน้ำเป็นเช่นนี้นะครับไม่ทราบว่าจะสูงอยู่สักกี่วันเพราะว่างานลอยกระทงก็จะเข้ามาแล้วถ้าน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่อย่างนี้ผู้ที่จะลงเรือชมทัศนียภาพในคืนลอยกระทงในท้องน้ำก็คงจะมาติดแงกอยู่แถวแถวสะพานกรุงธนชนิดที่จะไปจนกระทั่งถึงสะพานพระราม6นั่นน่ะคงจะยากแต่ก็ไม่เป็นไรก็ออกไปทางโน้นสิครับไปทางสะพานพระราม9ก็แล้วกันแต่แถวนั้นก็เงียบๆไม่สวยเท่ากับทางเหนือคือเหนือสะพานกรุงธนไปนั้นสวยงามมากกว่าโรงแรมที่อยู่ริมน้ำนั้นก็ต้องคิดอ่านในเรื่องนี้นะครับไหนๆก็มีคนจองที่จะล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนงานลอยกระทงมาแล้วก็คงไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่เพียงแต่มันมีเครื่องกีดขวางถ้าน้ำยังหนุนสูงอยู่อย่างเมื่อวานนี้ทางที่ดีนะครับมาซะทางเหนือซะเลยดีกว่าให้เหนือสะพานกรุงธนขึ้นไปก็มีโรงแรมอยู่โรงแรมเดียวคือโรงแรมรอยัลริเวอร์คนที่จะล่องเรือถ้าน้ำหนุนสูงก็จะล่องขึ้นไปทางเหนือจนกระทั่งถึงสะพานพระราม6ได้แต่ไม่สามารถที่จะล่องลงมาดูทางแถบพระบรมมหาราชวังได้อย่างแน่นอนก็ดูเอาก็แล้วกันครับดูข่าวเรื่องน้ำขึ้นสูงแค่ไหนแค่ไหนด้วยแล้วท่านก็เลือกเอาเองว่าจะอยู่บนบกหรือจะอยู่ในเรือทางโรงแรมรอยัลริเวอร์นั้นเขามีงานลอยกระทงทางด้านเหนือของกรุงเทพด้านเหนือเนี่ยนะครับโปรแกรมของเขาในคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนเนี่ยมีหลายแห่งด้วยกันในโรงแรมเดียวที่ริมน้ำเทเรสนั้นมีวงดนตรีนำโดยวินัยพันธุรักษ์พร้อมแสงสีเสียงจากพันธุรักษ์โปรโมชั่นดำเนินรายการโดยดาราขวัญใจวัยรุ่นครับวะทันยูมุ่งหมายและจีน่ากาญจนะนทีรัตน์มีอาหารอร่อยๆเป็นบุฟเฟ่นานาชาติมีการแสดงบนเวทีมีระบำสุโขทัยกระบี่กระบองหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉาเซิงตังหวายแล้วก็มีขบวนแห่นางนพมาศสำหรับผู้ที่จะลอยกระทงนั้นจะได้รับแจกกระทงใบตองสดอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่กระทงโฟมเพื่อลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพสิงคโปร์ด้วยรวมรางวัลอื่นๆอีกมากมายสนนราคานั้นท่านละ 1,000 บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ครึ่งราคาที่ห้องนาทีทองก็มีอาหารบุฟเฟ่แล้วมีรางวัลบัตรราคาถูกกว่ากับ600บาทที่จอลลี่โรเจอร์
ในคืนวันลอยกระทงนั้นมีดนตรีมีนักร้องที่ร้องไพเราะในสไตล์ผับมีเครื่องดื่มเหมาะสำหรับที่จะไปฟังดนตรีแล้วก็ดื่มในผับนะครับห้องอาหารริมฝั่งน้ำซึ่งเป็นห้องบุฟเฟ่ประจำทุกวันนั้นก็จะมีอาหารเป็นอาหารไทยมากมายครับที่จะสั่งเข้ามารับประทานคนที่อยากจะล่องเรือนั้นก็จะมีเรือจากโรงแรมในโปรแกรมเขาบอกเขาจะมุ่งหน้าสู่สะพานพระราม9แล้วก็มีอาหารบุฟเฟ่นานาชาติบนเรือฟังเพลงไพเราะแล้วก็มีจับรางวัลจากหางบัตรสำหรับการล่องเรือ River Cruise เนี่ยนะครับท่านละ 1,800 บาทเรือออก 19 นาฬิกาท่านจะถามรายละเอียดหรือจองบัตรได้ที่โรงแรม Royal River นะครับโทรศัพท์เขานี้ดี433-0300นี่แหละครับ433-0300นี่ครับแล้วก็จะจองบัตรได้ที่นั่นท่านผู้ฟังที่รักครับในวันนี้นะครับมีงานที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นมีนิทรรศการเรื่องเบาหวานเพราะว่าวันเบาหวานโลกนั้นกำหนดในวันที่14พฤศจิกายนทุกปีไทยเรานั้นก็ได้จัดวันเบาหวานโลกในช่วงระยะเวลานี้ที่กรมหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ก็มีงานของเบาหวานทางสมาคมโรคเบาหวานก็ร่วมกันหลายองค์กรได้จัดขึ้นในฐานะที่ผมเป็นเบาหวานมานานกว่า10ปีก็เลยเชิญผมไปให้คุณคาร่าโพลสิทธิ์สัมภาษณ์ในหอประชุมใหญ่ชั้น3ที่กรมประชาสัมพันธ์คำถามเขาก็ส่งมาให้ผมซึ่งผมตอบได้อย่างสบายอย่างเช่นว่าทราบว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่เมื่อไหร่กี่ปีแล้วโอ้นับไปนับมาเข้ามาเดี๋ยวก่อนประมาณทั้งหมดผมเป็นมา5เกือบ20ปีแล้วนะครับที่เริ่มเป็นเบาหวานอาการที่สงสัยว่าจะเป็นเบาหวานก็เพราะว่าเวลาผมไปปัสสาวะที่โถปัสสาวะนั่นน่ะมันมีมดมาตอมภรรยาผมก็สังเกตเห็นอันนี้เหมือนกันแล้วก็เตือนผมว่าจะเป็นเบาหวานนะผมตอนนั้นดื่มเหล้าจัดมากร่างกายทรุดโทรมจนคนเห็นแล้วนึกว่าคงจะอยู่ได้ไม่กี่น้ำผมก็ยังดื่มเหล้าจัดอยู่อย่างนั้นแหละครับดื่มไปกินไปให้ไปเจาะเลือดผมก็ไม่ไปผลัดวันประกันพรุ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งผมไปลองเจาะดูนะฮะปรากฏว่าขึ้นไป270ครับวันนั้นยังไงใครก็ไม่ทราบครับดูเหมือนจะคุณหมออติเรกหรือคุณหมอกัปปนาถนี่ก็ไม่ทราบพอขึ้นไปถึง270โอ้ตอนนั้นมันมีการเจ็บจี๊ดขึ้นมาแถวหัวเข่า
อะไรพวกนี้นะครับก็เอ๊ะมันเป็นอะไรก็เลยลองไปเจาะเลือดดูปรากฏน้ำตาลในเลือดเข้าไป270เท่านั้นแหละครับคุณหมอสังกาดทองบริสุทธิ์แห่งโรงพยาบาลเปาโลก็จับตัวผมแอดมิดทันทีมอบตัวให้แก่คุณหมออารยาทองผิวจัดแจงบำบัดรักษาเริ่มต้นคุณหมอก็ให้ผมงดเหล้าแต่คุณหมอท่านรู้เพราะว่าหมอสังกาดนั้นถึงน้ำตาลจะสูงเขาก็ล่อเหล้าทุกเย็นคือเย็นกินเหล้าเช้ากินยาว่ากันอย่างนี้คุณหมอก็เลยผ่อนผันบอกว่าดื่มได้นะคะไม่ใช่หยุดปึ๊กไปเลยลดลงมาแต่พอประมาณตอนนั้นผมยังนั่งอยู่ที่ร้านมิ่งหลีผมก็ทำตามคือคุณหมอให้องคุลีหนึ่งน้ำแข็งมากๆโซดามากๆศิลปินหน้าพระลานอย่างคุณออดบอกว่าโอ้โหคุณชายยอดตายังไม่แสบเลยแม่จริงๆนะถ้าหมอเขาไม่ห้ามก็กินแล้วสิวะในที่สุดผมก็ควบคุมได้ตอนนั้นควบคุมเข้มเลยครับควบคุมเข้มจนกระทั่งเป็นลมมาแหละเพราะน้ำตาลมันต่ำลงจนเป็นลมคราวนี้ก็เอาละสิคุณหมอบอกน้ำตาลสูงเนี่ยเอาลงมาง่ายกว่าน้ำตาลต่ำแล้วทำให้สูงเพราะมันจะช็อกต้องหาอะไรหวานๆใส่ในตัวเข้าไปก่อนเก็บไว้แล้วก็พอเวลารู้สึกว่ามันวิงเวียนจะวูบก็เอาไอน้ำตาลนี่แหละครับไอ้พวกลูกกวาดเนี่ยอมเข้าสักครู่หนึ่งมันก็คงจะดีขึ้นตอนนั้นผมก็เจอเขาแล้วคือไปงานดูเหมือนจะ72ปีของพี่รัฐศรีไกรวินบันได3ขั้นขึ้นไม่ไหวครับหมอดวงใจซึ่งเป็นลูกของพี่รัฐหลานสาวผมก็จัดแจงไปเอาโคล่ามากรอกปากผมนับตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยควบคุมอย่างเรียกว่าไม่เข้มจนเกินไปถ้าท่านอยากฟังว่าผมปฏิบัติตัวอย่างไรถึงได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นดีกว่าเมื่อสมัยเป็นเบาหวานตอนแรกๆทั้งที่มันเป็นเวลามาตั้ง10กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับประมาณ15 16ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่สบายแต่ต้องหมั่นไปหาหมอเจาะเลือดและก็คงจะต้องปฏิบัติอย่างนี้จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ถ้าท่านอยากฟังว่าผมมีความรู้สึกยังไงจะทำยังไงในการปฏิบัติตัวก็เชิญที่หอประชุมใหญ่ชั้น3กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนิทรรศการเนี่ยเขามีแต่เช้าส่วนภาคบ่ายเนี่ยตั้งแต่13นาฬิกานี่ก็ยังมีการบรรยายมีอะไรต่ออะไรที่เป็นความรู้ทั้งสิ้นคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็ไปได้นะครับอย่านึกว่าเป็นเบาหวานแล้วถึงจะไปเพราะว่าคุณหมออารยาบอกผมว่าแนวโน้มของคนที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนี่มันก็มีอยู่หลายประการประมาณสัก6ประการท่านก็จดมาให้ผมเพราะว่าทางโรงพยาบาลเปาโลนี่เขาก็จะจัดงานเหมือนกันในวันเสาร์ที่11นี่แหละนะครับผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานเนี่ย
ต้องเป็นกรรมพันธุ์นะฮะเป็นลูกหลานของคนที่ป่วยเบาหวานพวกนี้ถ้ากรรมพันธุ์นี่จะเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆครับสตรีที่คลอดบุตรแล้วก็ลูกมีน้ำหนักเกิน4กิโลนี่ก็มีโอกาสคนที่อ้วนมากโอ้โหเสี่ยงมากเลยทีเดียวคนที่มีไขมันในเลือดสูงไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือโคเลสเตอรอลก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีบรรพบุรุษเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าสืบสาวราวเรื่องได้เนี่ยถ้าอายุเกิน65ปีแล้วเนี่ยมักจะเป็นเบาหวานถึง 20% ของประชากรเมืองไทยตีซะว่า60ล้านเท่าไหร่ล่ะครับ 20% ก็ประมาณสัก 20% 12ล้านสิครับ12ล้านเป็นเบาหวานอย่างที่ผมเป็นอยู่นี่แหละครับเป็นเบาหวานที่ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์แต่เกิดจากการที่เราทารุณกับตับอ่อนซึ่งมีหน้าที่ผลิตอินซูลินจนกระทั่งตับอ่อนเมื่อยล้าปฏิบัติงานไม่เต็มที่น้ำตาลมันก็ยังหลงเหลืออยู่ในเลือดแต่ถ้าเรารู้จักป้องกันรักษาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างที่สบายพอสมควรของแสลงที่หมอห้ามก็ควรจะปฏิบัติตามเพราะว่าบางทีเราอยากเหลือเกินหมอก็คงจะปล่อยผีให้สักวันสองวันก็ยืดหยุ่นกันได้นี่แหละครับคนที่มีโอกาสที่เป็นเบาหวานมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ทางโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยนอกจากในวันที่11พฤศจิกายนนี้เขาจะมีทั้งบรรยายมีทั้งให้ผู้ที่เข้ามาเนี่ยมีการเจาะเลือดฟรีซะด้วยนะครับนะตั้งแต่เช้าถึง12นาฬิกาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ฟังการบรรยายเรื่องเบาหวานจากคุณหมอที่มีชื่อเสียงคือคุณหมอพิสิทธิ์นะดูเหมือนจะชื่อเดี๋ยวผมก็ต้องขอดูสักนิดหนึ่งคุณหมอวิสิทธ์ครับพาสุรปัญญาบรรยายเรื่องนี้ครับเรื่องเบาหวานแล้วต่อจากนั้นอีกเข้าใจว่าอีกอาทิตย์หนึ่งละมั้งวันเสาร์เสาร์ที่11นั้นเรื่องเบาหวานเสาร์ที่18ผู้ปกครองมีบุตรหลานลูกน้อยหญิงชายอายุระหว่าง2ขวบถึง10ขวบเข้าประกวดชิงรางวัลและรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีปี2000ในวันที่18พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีเริ่มตั้งแต่เช้าครับลงทะเบียนแล้วแล้วก็เริ่มการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีปี2000จนถึง11นาฬิกา30นาทีปิดงานผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกเปาโลคิดส์คลับทันทีโดยไม่เสียค่าสมัคร
มีอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมงานฟรีซะด้วยครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลเปาโลซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผมเข้ารับการดูแลรักษามาโดยตลอดผมชวนท่านไปลอยกระทงที่ไหนยังมีอีกแห่งหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักที่บางปะอินนี่ก็ได้ที่ร้านอาหารต้นน้ำนั้นเขามีแพลอยอยู่ในแม่น้ำมีอาหารที่อร่อยอร่อยมีโป๊ะแตกตำรับเก่าจากหลังสถานีรถไฟสำเสนนี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะลอยกระทงได้ไปตามทางด่วนจากปากเกร็ดนี่แหละครับแล้วถ้าท่านเลยไปอีกนิดหนึ่งจะใช้เส้นทางสายในก็ได้เส้นทางสายในจากบางปะอินไปจนกระทั่งถึงอยุธยาในคืนวันลอยกระทงผมเชื่อว่าที่โรงแรม Riverview Place จะมีการลอยกระทงอย่างแน่นอนเพราะว่าทำเลที่ตั้งเขาอยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงอยู่ตรงลำน้ำที่แยกจากสองแควมาเป็นแควเดียวคือแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงมาสู่กรุงเทพแควหนึ่งคือแควป่าสักอีกแควหนึ่งก็เป็นแควของเจ้าพระยาที่มาจากปิงวังยมน่านจากปากน้ำโพแล้วก็มาเป็นเจ้าพระยาใหญ่ที่ข้างๆวัดพนัญเชิงโรงแรม Riverview Place นั้นอยู่ริมน้ำพอดีที่ตรงนั้นนะครับถ้าท่านจะไปลอยกระทงผมว่าไปจองโรงแรมพักซะอยู่ที่นั่นเลยไม่ต้องเดินทางกลับในตอนกลางคืนพักอยู่ที่โรงแรมนั้นกินอาหารที่นั่นบุฟเฟ่ของเขาอร่อยอย่าบอกใครเลยแล้วก็ถึงเวลาลอยกระทงเนี่ยคงจะมีอะไรอะไรเป็นพิเศษที่ทางโรงแรมเขาจัดขึ้นผมยังไม่ได้โผล่ไปก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊จะมีอะไรบ้างในวันนั้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าเขาคงจะไม่ละโอกาสอันนี้ไปเสียหรอกครับพวกฝรั่งมั่งค่าที่อยากไปดูเมืองหลวงเก่าอยุธยาแล้วก็ร่วมในงานลอยกระทงก็คงจะมีทัวร์เขาจัดล่ะครับสำหรับพวกเรานั้นอยุธยาอยู่แค่นี้อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยไปได้ทั้งทางถนนรับรองครับถ้ามาตามทางด่วนนะครับแล้วก็จะเข้าสายถนนสายเอเชียหรือท่านจะไปตามถนนเลียบริมน้ำเจ้าพระยาสายในไปจนกระทั่งถึงอยุธยาก็จะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงท่านจะถึงอยุธยาได้อย่างสบายก็เลือกดูก็แล้วกันนะครับว่าตรงไหนดีก็จะทำให้การลอยกระทงนี้มีความสุขถ้าอากาศยังเป็นอย่างวันนี้วานนี้เรื่อยไปจนถึงวันเสาร์ไม่มีฝนฟ้ามารังแกก็จะทำให้งานลอยกระทงปีนี้มีอากาศที่เย็นสบายนี่พูดถึงกรุงเทพนะครับพูดถึงภาคกลางเย็นสบายไม่ถึงกับหนาวแต่ถ้าอยากจะลอยกระทงให้มันหนาวหนาวต้องขึ้นไปทางเหนือครับแล้วท่านก็จะได้ลอยกระทงท่ามกลางอากาศหนาวอย่างสุข
สบายใจสมปรารถนาในเทศกาลนี้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ